คุณเคยได้ยินหรือไม่ว่า 90% ของเพลงนั้นประกอบไปด้วยริทึมและส่วนหนึ่งของริทึมก็คือการเล่นคอร์ดวันนี้เบงเงียบเสงจะมาแนะนำ6วิธีที่จะช่วยให้การเล่นคอร์ดของคุณนั้นดีขึ้น 1. การใช้ข้อมือการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ควรมาจากข้อมือของคุณคุณอาจจะลองตีคอร์ดแบบง่ายๆดูและเช็คดูว่าคุณได้ใช้ข้อมือของคุณหรือเปล่าการเคลื่อนไหวจากข้อศอกควรเก็บเอาไว้ใช้เมื่อคุณต้องการเน้นเสียงและดีด1หรือ2คอร์ดให้แรงกว่าปกติเล็กน้อยหรือสิ่งที่เราเรียกว่าไดนามิกนั่นเอง 2. ปล่อยข้อมือให้หลวมหากว่าคุณเก่งข้อมือไปอาจจะสร้างเสียงที่แข็งสำหรับการตีคอร์ดของคุณได้วิธีการแก้คือดีดคอร์ดโดยปล่อยให้มือลงไปทางด้านข้างอย่างธรรมชาติโดยไม่ต้องเกรงมือและลองทำใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะคุ้นชิน 3. ตีคอร์ดให้เบาแต่รวดเร็วการตีคอร์ดที่รวดเร็วแต่เบาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสียงที่น่าฟังในการพัฒนาทักษะนี้ให้ฝึกทีละครั้งโดยเริ่มลองทำดังนี้จับคอร์ดจากนั้นเลื่อนมือตีคอร์ดลงผ่านสายกีตาร์ให้เบาและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำแบบนี้ซ้ำๆจนกว่าจะคุ้นชินแล้วคุณจะเห็นถึงความแตกต่าง 4. ปรับสมดุลของเสียงการใช้การตีคอร์ดที่เบาและรวดเร็วเหมือนกับในข้อ3แต่คราวนี้ลองใช้วิธีนี้กับการตีคอร์ดขึ้นด้วยเช่นกันจากนั้นพยายามรักษาระดับเสียงให้เท่ากับการตีคอร์ดลงทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะชำนาญ 5. การสร้างเสียงที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่คุณตีคอร์ดการตีคอร์ดในตำแหน่งใกล้กับสะพานสายจะสร้างเสียงที่คมชัดกว่าในขณะที่ยิ่งคุณถอยห่างจากสะพานสายมามากเท่าไหร่เสียงก็จะทุ้มลงมากเท่านั้นหาตำแหน่งที่ใช่และใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนโทนเสียงกีตาร์ของคุณ 6. เลือกมุมของเปกีตาร์การเปลี่ยนองศาในการดีดของเปกีตาร์ของคุณสามารถช่วยสร้างโทนเสียงที่น่าดึงดูดได้คุณไม่จำเป็นต้องเอียงมุมเปกของคุณมากมายแค่มุมเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ซึ่งจะช่วยให้ได้เสียงที่ดีขึ้นเล่นได้ดีขึ้นและดูดีขึ้นสร้างความเคยชินที่ดีและคุณจะเป็นมือโปรได้เร็วกว่าที่คุณคาดคิดไว้อย่างแน่นอน